ด้วยการจะทะเลาะกันหรอกครับเบาความหวาดเสียวความหวาดกลัวนะนี่องค์พระใหญ่มีอยู่เท่านี้ครับเนื้อที่ข้างบนเนี่ยประมาณทักไร่ได้ฮะเป็นยอดเขานะครับเป็นยอดเขารถข้ามเรือนะเป็นท่าเรือของลาวรถข้ามเรือเขาเนี่ย
พาผู้ชมมาดูภาพนะบางคนหวาดเสียวนะครับนี่นะจุดลึกก็ให้ใส่รองเท้าอย่างนี้นะเพื่อไม่ให้กรีดกระจกนะครับคิดว่าจะกลัวไหมกระจกนี้เขาไม่เช็ดเลยนะปกติมันจะใส่กันนี่นะจ้ะเนาะเขาจะฝุ่นแล้วอ่ะต้องเช็ดครับมันจะใส่ปิ้งเลยทำไมรอบขาเลยมาแล้วบอกว่าเดินไม่ถึง5บาทเลยค่ะเดินได้แล้วก็เดินได้กลัวคนมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนแฟนพาไปอีกรอบเหมือนกันเท่ากันอ่ะไปที่ลมไปเสร็จเดี๋ยวไม่เลยไม่เลยมามองเดินเดินปุ๊บปุ๊บไปเลยเนี่ยรถเขาข้ามลาวอ่ะนะเขาเห็นไหมนี่คือบรรยากาศนะผู้ชมบรรยากาศที่อยู่เชียงคานเนี่ยก็มีที่จุดท่องเที่ยวที่นี่ที่เป็นแลนด์มาร์คให้คนมาเดินชมวิวให้ถึงสูงนะแล้วก็มีวิวดีมันมีวิวถ้าเป็นบ้านเรามาเดินอย่างเงี้ยสบายมากเดินไปเลยครับเดินไปเลยฮะไม่ต้องกลัวครับเดินไปนั่งอย่างเดียวเดินนั่งเราไม่ต้องมองเราไม่ต้องคิดอะไรเดี๋ยวไม่ต้องจับปล่อยไปเลยเดินไปเลยเดินฝึกฝึกเดินไปเลยครับเดินไปเลย
กูไม่สร้างเจ้าหน้ากันนะเด้อเด้อนี่เด้อเด้ออยู่ตรงนี้มองวิวสบายวิวสวยนี่เขามาทดสอบความดันครับตรงนี้จะวัดความดันขึ้น200กว่านะปกติ120นี่คือบรรยากาศนะนี่ไม่เสียวถึงเครื่องบินนะเออผมเครื่องบินเนี่ยส่วนตัวเสียวไม่อันนี้มันยังชิวๆสบายตรงไปเลยครับเดินไปเลยไม่เป็นไรตรงครับเดินอีกเดียวเดินเดียวครับเดินมองหน้าไปผิวผิวชิวชิวหน้าดำเด็กนะนี่คือบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมไม่ดอกไม่ดอกไปเลยเห็นไหมสวยไหมบรรยากาศสวยมือถือไปไหนมือถือมาไปไหนไปถ่ายนะครับเจอพื้นที่จะสวยที่จะสวยเดินมาครับหน้ามาถ้าผมไม่ถ่ายให้ไปภาพที่ออกมาสวยงามนะที่จะสวยให้ดูหลานดูว่ากลัวกล้าทั้งชีวิตมึงคิดเอาแล้วกันไปจะถ่ายมาให้มึงดูได้เมื่อไหร่นะครับเดินไปไม่เป็นไรเดินไม่เป็นไรมันถือว่าเป็นพื้นเฉยๆนี่เดี๋ยวผมมาบุญนี้สวยไปนู่นเลยไปน้ำของไปไม่ทันแดดปะเออแดดมาทางนี้นี่โอ้เอาแมปออกยังไม่ได้ออกเลยโอ้ชิมยาไปตั้ง800เข็มแล้วตาหยีหมดแดดเลยเวลาไหนมาถึงฝั่งไปวิโอเลยวิโอเลยThank you.